Connectors ต้องรู้ทะยานสู่ IELTS Speaking Band 7ในการสอบ IELTS Speaking ถ้าเราแค่พูดประโยคมาเรียงต่อๆกันโดยไม่มี Connectors จะทำให้คะแนนส่วน Fluency และ Coherence ของเราน้อยได้นะคะเพราะว่าจะฟังดูแล้วไม่เป็นธรรมชาติค่ะแล้วช่วง Connectors ที่ว่ามีคำว่าอะไรบ้างวันนี้ครูเจี๊ยบรวบรวมมาให้แล้วค่ะหากเราต้องการเพิ่ม information ในการพูดของเราเราอาจจะใช้ connectors ว่า and as well as also หรือ another reason is หากเราต้องการเพิ่มในเรื่องของเวลาเราอาจจะใช้กลุ่มคำนี้ค่ะ at the moment right now at present now this day nowadays years ago in the past at that time then หากเราต้องการใช้คำเชื่อมที่แสดงสาเหตุหรือวิธีแก้ของเรื่องอะไรสักเรื่องนึงเราอาจจะใช้กลุ่มนี้ค่ะ because I guess it is because the main reason is the best way to solve this is หากเราต้องการ express idea หรือเพิ่มไอเดียของเราเราอาจจะเกริ่นนำว่า I think I guess หากเราต้องการยกตัวอย่างหรือการแสดงตัวอย่างต่างๆอาจจะใช้คำว่า for instance for example such aslike หากเราต้องการเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวของเราลงไปในประโยคเราอาจจะเกริ่นว่า as far as I'm concerned หรือ in my opinion I believe that และ from my point of view หากเราต้องการแสดงว่าเราเห็นด้วยกับเรื่องนั้นๆที่เขากล่าวมาเราอาจจะพูดว่า I quite agree that I accept that exactly อย่าลืมเอาคำเหล่านี้ไปฝึกใช้พูดนะคะรับรองค่ะคะแนน IELTS Speaking ในส่วนของ Fluency และ Coherence เพิ่มขึ้นแน่ๆค่ะอ๋อแล้วอย่าลืมอัดเทปฟังเสียงตัวเองไว้ด้วยนะคะเพราะเราจะได้รู้ว่ามันมีจุดไหนที่เราต้องแก้และเราสามารถจะปรับปรุงตรงไหนได้บ้างจะติว IELTS ต้องติวกับครูเจี๊ยบนะคะ